สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ Exclusive Health Talk ครับรายการดีๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของประชาชนไม่ว่าประชาชนหรือบุคลากรสุขภาพสามารถที่จะสื่อสารนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถามมาได้นะครับว่ามีความสนใจประเด็นอะไรทางรายการของเราจะนำความรู้เหล่านั้นนะครับมาแชร์ต่อมาบอกต่อวันนี้ครับท่านผู้ชมคงจะคุ้นเคยกับคำว่าโรคความดันโลหิตสูงทีนี้ปัญหาของความดันโลหิตสูงมีอยู่มากมายครับเป็นปัญหาระดับชาติเลยทีเดียวการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมีผลกับการดำเนินงานหรือการลดลงของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงหรือไม่เจ้าหน้าที่ทำงานได้ดีขึ้นไหมนะครับมันส่งผลกระทบในภาพรวมอย่างไรวันนี้ครับเรามีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนี้โดยตรงนะครับที่ดูแลงานทางด้านนี้ด้วยกับเรื่องของการทำงานของบุคลากรสุขภาพต่างๆนะครับคุณสุพัชญายศประกอบครับเป็นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษครับเป็นพยาบาลวิชาชีพด้วยนะครับจากกลุ่มวิชาการและพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาสวัสดีครับผมครับผมเอ่ยค้านามนี่ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะครับผมเรื่องความดันโลหิตสูงมันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะครับใช่ค่ะเพราะว่าอย่างผมก็เป็นแล้วก็ทานยาอยู่เป็นประจำแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราขาดยานี่ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาหรือเปล่าแต่เราเชื่อหมอนะครับตอนนี้มันสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างครับที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคุณสุพัชญานะครับค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็เราจะมาพูดถึงเรื่องโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยนะคะโรคเนี้ยมันมีความสำคัญมากนะคะเพราะว่ามันเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญมากระดับประเทศไปจนถึงทั่วโลกเลยก็ตามนะคะเพราะว่าแต่ละปีเนี้ยจะพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เนี้ยเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีซึ่งนอกจากการที่เราจะจัดการกับผู้ป่วยรายเก่ายังได้ไม่เต็มที่ตรงนี้แล้วเราก็ยังมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เนี้ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ปัญหาสิ่งที่สำคัญก็คือว่าโรคเนี้ยผู้ที่เป็นเนี้ยมักจะไม่มีอาการในระยะแรกๆเนี่ยเขาจะไม่แสดงอาการนะคะแต่จะมีอาการแสดงก็ต่อเมื่อเป็นมากและก็มีภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายอ๋อมันถึงจะรู้ตัวคือไม่แสดงอาการเนี่ยเป็นภัยเงียบอย่างเป็นภัยเงียบมากเลยนะคะแล้วก็โรคหรือว่าภาวะแทรกซ้อนเนี่ยมันทำให้เกิดอันตรายต่ออะไรบ้างคะไม่ว่าเราจะเห็นคนไข้เป็นโรคหัวใจโรคไตนะคะโรคตาโรคสมองซึ่งพอเราสืบค้นกันไปดีๆเนี่ยโอเคเลยว่ามันจะเริ่มต้นมาจากความดันโลหิตสูงจำนวนมากเลยที่เกิดจากความดันโลหิตสูงที่ทำให้เกิดผลภาวะแทรกซ้อนและที่สำคัญก็คือว่าโรคนี้มันก็ยังเป็นโรคภาวะโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาดอะค่ะมันเป็นโรคหนึ่งในโรคของ NCD Non-Communicable Diseases นะครับซึ่งเป็นโรคไม่ติดต่อแหละแต่ปัญหามันอยู่ที่เรื่องของพฤติกรรมสุขภาพใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วก็ต้องอาศัยการกินยาด้วยใช่คืออย่างนี้นะคะอาจารย์คะคือในเรื่องของปัจจัยนะคะปัจจัยที่สำคัญต่อการที่จะควบคุมโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันอยู่ที่การปรับเปลี่ยนสุขภาพเลยเพราะว่าส่วนใหญ่มักจะเกิดจากพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของพวกเราเนี่ยชาวบ้านนะคะหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เองเนี่ยมีพฤติกรรมที่สำคัญเลยที่ปัจจัยที่เป็นสาเหตุสำคัญเลยเนี่ยคือพฤติกรรมเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันนะคะพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคความดันอะไรบ้างอาจารย์ทราบไหมคะพฤติกรรมเกี่ยวกับข้องกับโรคความดันเรื่องพฤติกรรมการกินแหละที่สำคัญใช่ค่ะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโดยเฉพาะยิ่งกองสงสารเนี่ยนะครับก็คุยกันเรื่องนี้อยู่บ่อยๆนะครับเรื่องพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการออกกำลังกายนะครับและพฤติกรรมการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันการนอนการอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะถูกต้องเลยเนาะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยเราเคยได้ยินคำว่า3อ2สนะคะอาจารย์ก็จะมีอะไร3อ2สการกินพอพูดถึงการกินพอเรามาพูดถึงในเรื่องของความดันโลหิตสูงการกินที่สำคัญนี่ก็คือการกินเค็มนะคะการกินเค็มพฤติกรรมการปรุงการเติมเครื่องปรุงไปร้านก๋วยเตี๋ยวก็ต้องเติมน้ำปลาสักหน่อยคือทุกอย่างเติมโดยยังไม่ทันจะชิมเลยใช่มาวางปุ๊บแล้วปรุงก่อนใช่นั่นนะคะพฤติกรรมการกินกินเค็มนะคะกินอาหารที่มีไขมันสูงนะคะชอบอาจารย์ชอบไหมคะผ
ไขมันสูงมีอะไรบ้างไม่ชอบผมไม่ชอบไม่ชอบเพราะว่าผมออกกำลังกายอ๋ออ่ะเดี๋ยวมันอ้วนยิ่งอ้วนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพฤติกรรมการกินที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงก็คือการกินเค็มการกินอาหารที่มีไขมันสูงเนาะพวกหมูปิ้งเนื้อปิ้งอะไรที่มีติดมันอย่างเงี้ยเราจะชอบกันนะคะไส้กรอกหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นการกินเค็มกินมันนะคะการอันนี้เป็นการกินการออกกำลังกายเพราะเราส่วนใหญ่พอเรากินแล้วก็นอนกลับจากทำงานเพราะของีบก่อนละเพราะฉะนั้นมันเราจะมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะที่เราเรียกว่าพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งเนาะไม่ว่าจะทำงานเราก็ไม่ค่อยลุกไม่ค่อยขยับกลับไปบ้านหรือตอนเย็นหรือตอนเช้าเราก็ไม่ค่อยออกกำลังกายกันสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เกิดการไหลเวียนโลหิตที่มันไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นเนาะก็คือขาดการออกกำลังกายนอกจากนั้นแล้วการดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ก็มีผลตรงนี้ด้วยค่ะครับเพราะว่าเป็นพฤติกรรมบางทีเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยครับบางคนก็บอกว่าเฮ้ยฉันออกกำลังกายทุกวันแต่มันคือชีวิตประจำวันที่ไปทำงานอันนี้เขาไม่เรียกออกกำลังกายนะครับท่านผู้ชมมันจะต้องออกตั้งใจออกจริงๆแล้วดูขนาดปริมาณของการออกกำลังกายด้วยไม่ใช่บอกว่าเดินไปไหนมาไหนตอนนั้นก็จะมีสโลแกนที่บอกว่าขยับเท่ากับออกกำลังกายซึ่งจริงแล้วเนี่ยเขาหมายถึงพฤติกรรมของการทำอย่างสม่ำเสมอในโรคต่างๆที่มันเหมือนกันนะครับบางทีเป็นความดันโลหิตสูงระดับหนึ่งก็อาจจะออกกำลังกายได้อีกแบบหนึ่งเลยนะครับนั่นเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 3 อ 2 สที่ท่านผู้ชมเคยได้ยินอยู่ทีนี้มันเกี่ยวข้องกับบุคลากรสุขภาพยังไงครับในการที่จะมาดูแลเรื่องนี้ให้มันบรรลุผลเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเห็นเป็นรูปธรรมมันมีบางแผนยังไงใช่ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าโรคความดันโลหิตสูงเนาะสัมพันธ์กับปัจจัยสำคัญคือการกินการออกกำลังกายการสูบบุหรี่ดื่มสุราเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นพฤติกรรมคอมมอนที่พวกเราปฏิบัติกันทีนี้ทางภาคส่วนเนาะของกระทรวงสาธารณสุขก็พยายามที่จะมีมาตรการต่างๆเนาะที่จะให้บอกว่าทำอย่างไรที่จะให้พวกเราเนี่ยมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นบทบาทที่สำคัญตรงนี้ก็คือในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะคะซึ่งมันก็จะตรงไปที่กรมอนามัยในเรื่องของการกินการออกกำลังกายนะคะแล้วก็ในส่วนของสุขศึกษาคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเราเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะมีสื่อองค์ความรู้ต่างๆลงไปช่วยสนับสนุนสถานบริการเนาะส่วนที่จะมาช่วยประชาชนตรงนี้หมายถึงโรงพยาบาลใช่นะครับหรือทางศูนย์บริการสุขภาพที่เป็นที่เราเรียกว่าสถานีอนามัยใช่รพสตนะคะค่ะก็จะมีทั้งโรงพยาบาลและรพสตเนาะก็จะต้องมีบทบาทตรงนี้ที่จะมาช่วยส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับประชาชนนะคะซึ่งเราจะมาพูดถึงในเรื่องส่งเสริมสุขภาพในเชิงของสุขศึกษาเพราะหัวใจของสุขศึกษาคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพซึ่งการปรับเปลี่ยนสุขภาพหรือว่าหัวใจของสุขศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่คือการสอนแต่เพียงอย่างเดียวนะคะเราจะไม่ได้ไปยืนสอนสุขศึกษาหน้าชั้นเรียนเหมือนอย่างที่อดีตที่เราเคยเข้าใจเหมือนที่คุณครูสอนสุขศึกษาเขาสอนใช่เพราะว่าสุขศึกษาเนี่ยจะต้องมี3ส่วนเนาะที่จะทำให้การมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกิดขึ้นก็คืออันที่1คือในเรื่องของการให้องค์ความรู้ต่างๆการให้องค์ความรู้นี้ก็คือการสอนนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการให้องค์ความรู้นอกจากนั้นแล้วการที่สถานบริการสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นรพสต.หรือโรงพยาบาลเนี่ยทำไมถึงต้องมีมุมให้ความรู้นะคะมีสอนวิดีโอมีเสียงตามสายนะคะระหว่างที่นอนโรงพยาบาลก็มีการให้สุขศึกษาผ่านทางเสียงตามสายมีการแจกแผ่นพับใบปลิวนะคะการให้ความรู้อันนี้มันจะอยู่ในประเด็นของการให้ความรู้เนาะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยซึมทราบแล้วก็เป็นการเข้าถึงข้อมูลอย่างหนึ่งที่จะให้กับประชาชนเนาะการเข้าถึงข้อมูลด้วยช่องทางนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วสังเกตไหมคะว่าที่โรงพยาบาลหรือว่าสถานีอนามัยหรือรพสต.ของเราเนี่ยมีการคัดกรองคัดกรองอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทำให้บอกว่าเอ๊ะทำไม
จะต้องมีการมาวัดความดันตรวจสุขภาพกันทุกปีคัดกรองนี่หมายถึงการตรวจความดันมั่งนะครับการมาซักประวัติว่าเป็นอะไรมามากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับนั่นคือการคัดกรองถ้าในชุมชนเนี่ยจะให้อสม.ลงไปวัดความดันประชาชนทุกคนที่มีอายุ30ปีขึ้นไปวัดกันทุกปีเลยเพื่อที่จะให้เห็นว่าเอ๊ะใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะหรือใครที่เป็นกลุ่มป่วยรายชื่อของประชาชนเหล่านี้จะถูกเข้ามาอยู่ในระบบของกระทรวงสาธารณสุขแล้วเจ้าหน้าที่เขาทำอะไรกันต่อพวกเราก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเขาทำอะไรกับเราเรื่องความดันตรวจวัดความดันเสร็จเรียบร้อยก็แค่นั้นเหรอไม่ใช่ละเจ้าหน้าที่ยังเหนื่อยค่ะเจ้าหน้าที่แล้วก็อสม.เนี่ยยังจะต้องร่วมดำเนินการกันต่อจะเอากลุ่มที่เราวัดแล้วเนี่ยนะคะมาคัดออกมาเป็นกลุ่มเสี่ยงนะกลุ่มนี้เขายังไม่เป็นนะคะถ้ายังไม่เป็นนี่เขาก็จะดูที่140-90ตัวบนความดันโลหิตก็จะบอกเป็น2ตัวนะครับตัวบนกับตัวล่างตัวบนคือความดันหัวใจบีบตัวมันก็จะสูงกว่าตัวล่างตัวล่างคือความดันหัวใจคลายตัวนะครับก็เพราะฉะนั้นก็จะบอก2ค่าปกติก็อยู่ที่120-80นะครับแต่ถ้าสูงเนี่ยก็เป็นเกณฑ์ถ้า140ขึ้นไปตัวบนเนี่ยถือว่าคุณเริ่มเสี่ยงที่จะสูงแล้วถ้าหากว่าคุณสุเขาก็จะมีการวัดซ้ำนะคะก็ถ้าหากว่าพบว่ายังสูงอยู่นะคะหรือตัวล่าง90ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าเสี่ยงละและถ้าวัดครั้งต่อๆไปคุณก็ยังอยู่ในเกณฑ์นี้ถือว่าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เขาเจ้าหน้าที่จะต้องทำต่อไปก็คือว่ากลุ่มเสี่ยงเนี้ยเราก็เป็นช่องทางที่จะต้องสื่อสารเรียกเข้ามาประชุมเข้ากลุ่มกันเขาเรียกว่าให้สุขศึกษารายกลุ่มนั่นเองให้ความรู้ให้ความรู้ว่าคุณทำอย่างไรถึงจะควบคุมได้ถามว่าควบคุมยังไงก็คืออะไรคะปรับพฤติกรรมอย่างที่เราพูดนั่นเองพฤติกรรมเนี่ยไม่ใช่ปรับของเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลในการปรับพฤติกรรมของคนเองนะครับของประชาชนคนที่มีภาวะเสี่ยงนี่แหละนะครับถึงมีการประชุมให้ความรู้ไม่ใช่ให้ความรู้อย่างเดียวนะครับการให้ความรู้ที่ว่านี่ก็อาจจะเริ่มตั้งแต่ความดันสูงคืออะไรมีผลอะไรนะคะแล้วก็ถ้าคุณไม่อยากกินยาคุณลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะใครที่กินเหล้าลดเหล้าใครที่สูบบุหรี่ลดบุหรี่ใครที่กินเค็มลดเค็มหน่อยนะนะคะคุณจัดการความเครียดยังไงได้บ้างคุณพักผ่อนนอนหลับเพียงพอไหมถ้าสิ่งเหล่านี้ผ่านไปอย่างสมูทคุณจะสามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วก็มีการทุกเดือนจากอสม.ก็จะไปตรวจถ้าพบว่าความดันของคุณลดลงแปลว่าคุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ไม่ต้องทานยาเลยค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องรู้นะต้องเข้าใจว่าบางทีเนี่ยเราเห็นว่าเอ๊ะข้าราชการทำอะไรนะครับทำไมมาแค่วัดความดันมาตรวจสอบเขาจะแยกอย่างนี้แหละครับแล้วเบื้องหลังทำงานไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็ไปทำเฉพาะตรงนั้นแล้วมีการเก็บข้อมูลไปหาข้อมูลว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ตลอดจนการวิธีการรักษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยการดูแลสุขภาพของคุณเองการส่งเสริมจะต้องทำอะไรอย่างไรไม่ใช่อยู่ๆไปใช้โดยที่ไม่ได้เอาข้อความรู้ไปจัดการเลยนะครับก็เลยทำให้สถิติของคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยเมื่อมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากกระบวนการของรัฐเข้าไปเนี่ยมันจะลดลงและคุมได้นอกจากนั้นแล้วเขายังมีการประเมินอีกนะคะ ครับประเมินว่าก่อนที่จะไปให้ความรู้หรือว่าไปจัดกิจกรรมฝึกทักษะต่างๆเนี่ยเขาจะมีการวัดรอบเอวนะคะวัดความดันนะคะชั่งน้ำหนักเขาจะทำเป็นกราฟส่วนตัวของแต่ละคนเลยจะดูแนวโน้มว่าดีขึ้นไหมหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนแล้วครับต้องให้ความร่วมมือด้วยไอ้วัดรอบเอวเนี่ยไม่ต้องอายเพราะอะไรเพราะสุดท้ายคือการดูแลสุขภาพของคุณเองนะครับนั่นคือสิ่งที่เรียกได้ว่าวิธีการในการที่จะข้าราชการก็ไม่มีส่วนร่วมแต่จริงๆแล้วก็ไม่อยากจะลงลึกนะครับเพราะว่าถ้าลงลึกไปท่านผู้ชมก็อาจจะต้องทำความเข้าใจอีกนานเพราะฉะนั้นพี่สุพัชญาเนี่ยจะมาคุยกับเราอยู่บ่อยๆถ้ามีเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับฝากทิ้งท้ายไว้หน่อยแป๊บเดียวเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้ว คืออยากจะบอกว่านอกจากเราให้ความรู้แล้วเนาะเราอาจจะมีโมเดลอาหารนะคะฝึกการเลือกอาหา รฝึกทักษะการเต้นแอโรบิกออกกำลังกายอย่างที่เราเห็นอันนี้คือบทบาทภาครัฐที่จะแสดงนอกจากนั้นแล้วสนับสนุนส่งเสริมให้มีลานออกกำลังกายอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ครบครันในส่ว
นของกระบวนการสุขศึกษานะคะเพราะฉะนั้นบทบาทที่อยากจะฝากให้กับประชาชนนะคะก็คืออันที่หนึ่งให้สังเกตตัวเองนะคะแล้วก็มีการตรวจสุขภาพตนเองเป็นประจำอสมโดยอสมก็ได้หรือเราไปตรวจที่อนามัยก็ได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะคะลดเค็มนะคะลดมันนะคะมีการออกกำลังกายแล้วก็มีการจัดการความเครียดที่เหมาะสมนะคะนอนให้หลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ที่สำคัญคือคนที่เป็นแล้วอย่าลืมมาตรวจตามนัดเพราะว่าคุณหมอจะต้องดูโปรเกรสของโรคและเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนยาตรงนั้นด้วยแล้วก็สามารถที่จะถ้ามีอะไรสงสัยก็เข้าถึงช่องทางของรัฐเพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครับค่ะเห็นไหมครับนี่คือวิธีการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านผู้ชมเองนะครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นให้ความสำคัญโดยไม่ต้องให้ตามนะครับใส่ใจเรื่องสุขภาพตัวเองมาดูแลรักษาหรือคุยกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.นะครับแล้วดูตารางของตัวเองเราอยู่ได้ญาติพี่น้องเราก็อยู่ได้นะครับถ้าเราเป็นเสาหลักของครอบครัวครอบครัวเราจะอยู่ได้ถ้าสุขภาพเราดีนะครับเพราะฉะนั้นรัฐช่วยคุณอยู่แล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณสุพัชยาหรือพี่สุพัชยาหรือพี่แอลของเราพี่สุพัชยายศประกอบครับนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษและเป็นพยาบาลวิชาชีพมาให้ข้อความรู้มาบอกถึงวิธีการทำงานของข้าราชการบุคลากรที่เกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยนะครับจากกลุ่มงานวิชาการและพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาครับขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะครับเวลาของทางรายการหมดลงแล้วนะครับประเด็นดีๆน่าสนใจเราจะถูกนำเสนอผ่าน Exclusive Health Talk นะครับอยู่เป็นประจำอยู่แล้ววันนี้ผมนิตินันท์พันธวีและทีมงานกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขลาไปก่อนครับสวัสดีครับ